ธีจิตกลับรับหน้าที่บรรยายเกมของชัยนาทวันนี้มาในครับเปิดเข้าไปในเขตโทษมีลุ้นด้วยครับแล้วลูกนี้ครับโอ้โหยิงเข้าไปเลยครับฟิลเปอร์เลสจังหวะแรกของเขาครับเปิดเตะปุ่มเข้ามามีการตกล่องๆแล้วก็เป็นประตูที่2ครับโอ้โหลูกนี้เตะแต่คนนี้มาแรงขวางทางบอลพอดีแล้วปัดกลับมาเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0โดยฟิลเปอร์เวเลสเก่าๆครับตอนนี้เปิดเข้ามาครับสิบสันมงออกไปได้ครับธีรพัฒน์สวนจังหวะเดียวลูกนี้เอ้าเป็นประตูครับแล้วเป็นทางดักลาสโคโลโซนะครับผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมครึ่งแรกนะครับกลับมาวันนี้อยุธยาก็ลงไปตั้งรับกันหมดแล้วนะครับมงเข้ามาในกรอบมีโอกาสยิงดักลาสลูกนี้ไปชนคานครับโอ้โหไม่ได้ประตูครับเสียท่าจริงๆครับจังหวะนี้โอ้จังหวะถือว่าหลายครั้งคือการได้มงลูกนี้เป็นประตูเลยครับโอ้โหตัดมาจังหวะเตะมือลูกนี้แล้วก็เป็นเจ้าเวหาครับวรายุทธ์กล่อมหน้ากล่อมพัชพลโอ้โหลูกนี้จ่ายได้สวยครับมีโอกาสหลุดเข้าขวาและยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหพี่สราญุทธ์จ่ายต่อมาได้สวยวอลเลสมีโอกาสเจียมลูกนี้ครับโอ้โหเป็นประตูที่5ให้กับเจ้าบ้านอยุธยาลูกนี้ยังเข้าถึงบอลก่อนครับบาดาลีแล้วให้คนนี้ยิงเลยครับโอ้โหไล่มาเป็น3ประตูต่อ5นะครับอย่างขาดลอยเลยครับ0ต่อ5แต่วันนี้ยิงได้5นะครับได้คืนมา5ประตูครับจากคนนี้ครับเฟลิเป้วาเลสครับแฮตทริกฮีโร่เลยนะครับแล้วผู้ตัดสินก็พิยายูไนเต็ดเจ้าบ้านครับ